ทางรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะคุณวิลาวันพญาน้อยเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่ากรมบัญชีกลางเขาได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะว่ามีคนเนี่ยแอบอ้างโทรศัพท์มาจากกรมบัญชีกลางโดยบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางนะคะแล้วก็มีเบอร์ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเบอร์ที่เขาใช้โทรไปจะเป็นหมายเลข082946 48080829464808เนี่ย네นะคะพอโทรไปแล้วประชาชนรับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเนี่ยโทรมาจากกรมบัญชีกลางจะขอเลขบัญชีหน่อยเพราะว่ารัฐบาลกำลังจะมีนโยบายแจกเงินให้กับประชาชน2,000บาทคือขอเลขบัญชีเดี๋ยวทาเราเนี่ยจะโอนเงินให้2,000บาทเพราะว่าเป็นโครงการใหม่จากภาครัฐพอเราฟังแบบนี้ประกอบกับที่ผ่านมาก็มีมีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐออกมาแบบนี้อุ้ยก็ดีใจไง,ไงก็ให้ใหมายเลขเข้าไป โดยที่เราไม่รู้ว่าที่เขาโทรมาแล้วเอาเลขบัญชีเราไปเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ใชบางทีกลายเป็นการบอกข้อมูลอื่นๆเข้าไปแล้วเขานําข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวในส่วนของกรมบัญชีกลางพอมีการแจ้งมาจากประชาชนลักษณะนี้ก็เลยไปไปตรวจสอบกับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนะคะแล้วก็พบว่า ไม่สามารถติดต่อได้แล้ว uh oh. อ๋อพอโทรไปตอนนี้ก็ปิดเครื่องไม่สามารถติดต่อได้อะไรก็ตามแล้วก็ยืนยันนะคะว่าหมายเลขที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของทางกรมบัญชีกลางอย่างแน่นอนและที่สําคัญกรมบัญชีกลางไม่เคยให้บุคลากรโทรไปหาประชาชนโดยตรงไม่ว่ากรณีไหนทั้งสิน้นใช่ค่ะและที่สําคัญตอนนี้ยังไม่ได้มีโครงการอะไรที่ภาครัฐจะออกมาสน,ส,นนสนับสนุนเงินให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครโทรมาไม่ว่าจะขอ ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งให้อย่าให้เด็ดขาดเพราะว่าสมัยนี้คือมิจฉาชีพเนีย่ยเก่งมากแฮกอะไรก็ได้ทุกอย่าง,งบางที <นะ S 1> เขาได้ข้อมูลพื้นฐานที่เราคิดว่าไม่น่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้แต่เขาอาจจะเอาไปแอบ,บอ้างหรือเอาไปทําอะไรที่เข้าข่ายทําให้เราเนี่ยมีชื่อหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เป็นได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมีคนโทรศัพท์ไปหรือว่าไปบอกคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านคนเดียวไว้เลยว่าระวังนะตอนนี้เขามีกลโกงในลักษณะนี้ ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการแจ้งข้อมูลต่างๆไปยังกรมบัญชีกลางสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางค่ะ cgd.go.th นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook กรมบัญชีกลาง i ิน t a g r a m กรมบัญชีกลางหรือว่าท w i t t e r ของกรมบัญชีกลางก็ได้โทรศัพท์ก็ได้ง่ายๆค่ะมีเบอร์ call center นะคะหมายเลขโทรศัพท์ 022706400นี่ขึ้นให้นี่ที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นช่องทางต่างๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมโทรไปได้ในวันและเวลาราชการสอบถามเลยว่ามีคนโทรไปในลักษณะนี้ตกลงเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางจริงหรือไม่ค่ะทุกวันนี้มิจฉาชีพต้องยอมรับนะว่าเก่งมากคือทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำง่ายมากมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะคะ